่อนที่เราจะกินจะสวยงามมากแต่พอเราเริ่มกินเท่านั้นแหละมันจะทำไงอร่อยมากกลับทำไงอร่อยแก้วนี่นะคะร้อยแก้วไปแล้วก็ไม่อ้อนนะคะกินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังกันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใครบอกเสร็จใครเสร็จเธอเสร็จคนเดียวและนี่ก็คือคาเฟ่ในมุมลับๆหน้าร้านเขามีแค่นั้นแต่เราไม่รู้จริงว่าหลังร้านเขามีขนาดนี้ชื่อร้านว่าชูการ์บูมบูมบูมสติ๊กเกอร์ใช่ยังถ่ายสติ๊กเกอร์ด้วยเดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะอยู่ที่ร้านชูการ์บูมที่หัวหินวันนี้เรามาเที่ยวหัวหินกันใช่เรามาในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขากลับของเขาพอดีเราก็เลยออกแนวจะโล่งๆแต่หลังจากนี้จะไม่โล่งแล้วนะเพราะเดี๋ยวคนเขาจะเริ่มมาแล้วหาที่กินก่อนกลับใช่เพราะว่าแล้วแกบอกว่าแม่ร้านนี้ขับผ่านแล้วอ่ะสีเหมือนชุดหนูเลยใช่ก็เลยแวะก็นี่ไงชื่อเขาชื่อชูการ์บูมแล้วก็เมนูของเราวันนี้นะครับเราก็สั่งฟ้าไปนี่หวานๆฮันนี่เลมอนโซดาแก้วนมชมพูเขาเป็นคนชอบกินนี่ประมาณออกแนววัฟเฟิลกระสองเปิดได้เปิดดูได้แต่นี้เป็นของปอมแต่ของติ๊กเอานี่มีทองคำเปลด้วยเมื่อกี้ถามเขาแล้วแบบมีอะไรที่มีกัญชาผสมไหมเขาบอกไม่มีตอนนี้กำลังกินเทรนร้านนี้นะคะตกแต่งเป็นธีมสีแดงเหลืองแล้วก็ขาวนะคะแบบมันสวยมากมันดูน่ารักมากเลยค่ะเข้ากับชุดไรแก้วคือเราเข้ามาร้านนี้เพราะว่าอะไรเพราะสีสันถูกใจส่วนรสชาติเนี่ยเราจะไปเจอกันจากตรงนี้เดี๋ยวให้ร้อยแก้วสั่งเครื่องดื่มเย็นๆตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหลังป้าพาไปถ่ายรูปสวยๆโอเคไหมร้อยแก้วมีกล้องร้อยแก้วมาด้วยเขามีถ่ายสติ๊กเกอร์ข้างในสติ๊กเกอร์ร้อยจะถ่ายร้อยแก้วอยากจะถ่ายสติ๊กเกอร์ด้วยเดี๋ยวหลังจากที่เราไปทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาร้อยแก้วถ่ายสติ๊กเกอร์เป็นที่ละลึกก่อนกลับบ้านทีนั่นไงคนละเรื่องเลยบอกให้ไปทำทุกอย่างก่อนแล้วค่อยถ่ายมันไม่ใช่มันรอไม่ไหวหรอกมันอยากถ่ายมันไม่ได้อยากกินก่อนมันอยากถ่ายก่อนแล้วค่อยกินเป็นอย่างนี้นี่เป็นต้นสติ๊กเกอร์คิดถึงสมัยตอนวัยรุ่นสมัยก่อนวัยรุ่นป้าก็ถ่ายเราต้องเลือกก่อนรหัสรหัสอ๋อแล้วก่อนรหัสเจ็ดเดี๋ยวก่อน3คนไหมครอบครัวไหมหรือเอาคนเดียวเอา3คนมาเข้ามาโอ้โหทำไมหน้าป้าดูแก่เนี่ยต้องมองตรงไหนอ่ะเฮ้ยสองเฮ้ยรูปแรกพลาดไปแล้วรูปต่อมาแล้วมองเข้าไปนี่เดี๋ยวเราแต่หอมลูกกันไปแต่แม่ดีกว่าลูกสองทานไปเอาท่าไหนเปลี่ยนมุมนี้ก่อนไปลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ดูแต่ละลูกทำปากจุ๋มกันทำปากจุ๋มครบแล้วครบแล้วหรอเขาก็ต้องไม่ให้เราเลือกเลยเหรอนี่เป็นแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวออกมาแล้วมากดดันก่อนกดดันทำไมนะอย่ากดดันอย่ากดดันกันนี่มาแล้วต่อเฮ้ยเฮ้ยว่านี่เขาน่ารักมากเลยค่ะแต่แรกแก้วสังเกตแย่จมูกป๊าอาหารมาแล้วป่ะ7 6แก่เขานี่โหนี่แรกแก้ว3 2 5 4 3 2 1ปุ๊บแก่เขานี่อ้าวอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านชูการ์บูมเขาแนะนำก็คือข้าวแซลมอนกระเทียมร้อยแก้วชอบกินแซลมอนอยู่แล้วอันนี้ก่อนเรื่องข้าวพ่อก็ต้องกินเพราะฉะนั้นสั่งข้าวและลูกกินได้ก็คืออะไรแซลมอนทอดกระเทียมแล้วก็เราก็จะกินไม่ตามลำดับคือเมื่อกี้ที่อยากจะสั่งคนละอย่างเริ่มปวดหัวอย่างแรกเขาอยากจะสั่งไอ้นี่วาฟเฟิลไอศกรีมเขาก็จะสั่งสุดท้ายก็เห็นเค้กช็อกโกแลตเขาก็จะกินสุดท้ายที่ก็ต้องกินอะไรกินตามที่เขากินนี่คืออะไรครับวัฟเฟิลไอศกรีมอันนี้คือทางร้านเนี่ยเขาแนะนำตัวนี้น่าสนใจใหญ่มากชอบกินสตรอเบอรี่กับวิปครีมและนี่ไอศกรีมเขาเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่เชอร์เบทลองกินหน่อยเพราะเราจะมีแต่ทิ้มหน้าแล้วทำไมล่ะฉันขอชิมบ้างไม่ได้หรือไงนี่ไงก่อนที่เราจะกินจะสวยงามมากแต่พอเราเริ่มกินเท่านั้นแหละมันจะทำไงอร่อยมากกลับทำไงอร่อยแก้วผมไม่คุยเลย นี่ที่อยากให้รีบกินเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าตอนนี้คนยังน้อยๆจะรีบเข้าไปถ่ายรูปข้างหลังข้างหลังก็สวยอ้อยังไม่เห็นใช่ไหมใช่ยังไม่ได้เดินไปนี่ถ้าใครอยากดูว่าข้างหลังสวยยังไงนะรอกินแป๊บ 1 minute later แล้วแกรีบกินก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเธอจะกินนู่น
อร่อยจริงเป็นมื้อที่ยังเบาๆที่กินเสร็จแล้วก็กินของหวานตามได้เลยเป็นที่น่าแวะมากนี่ต้องก็เธอเคยทำน้ำนัวไปหมดแล้วอร่อยจริงอยากให้กินมากเพราะว่ามันเป็นแซลมอนที่ทอดกระเทียมแล้วหอมด้วยหอมกระเทียมจริงหอมกระเทียมจริงแล้วก็แบบว่าเค็มกำลังดีอร่อยนะนี่ไม่ทันเข้าไปยังไม่ทันลงกระเพาะเลยบอกเลยนะนี่นะคะร้อยแก้วป้าแล้วก็แม่ออยนะคะกินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังกันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใครบอกเสร็จใครเสร็จเธอเสร็จคนเดียวจะไปข้างหลังแล้วไปเห็นไหมไม่ทันไรบรรยากาศในร้านคนแน่นแล้วเราต้องรีบปาระเบิดควันไปอยู่ข้างหลังไม่รู้ข้างหลังยังมีคนยังแล้วเนี่ยน่าจะมีเมื่อกี้เห็นมีคนเดินเข้าไปถือที่เราที่เราไม่ได้เรื่องเลยกินอะไรก็ไม่รู้มีหนึ่งสองรอดเดี๋ยวก็ล้มเลยถ้าเดินผ่านเข้าไปปุ๊บนี่นี่หมู่นี้เดี๋ยวจะว้าวเดี๋ยวจะว้าวแต่เป็นไงโหไม่โหเออเป็นไงล่ะนะเห็นไหมนี่คือบรรยากาศหลังร้านของร้านชูกระบุกนะครับแล้วก็ไปจับจองพื้นที่นั่งกันข้างในก็ได้นั่งในสวนข้างในก็จะมีใช่เป็นห้องแอร์แล้วก็นั่งในสวนอย่างนี้ส่วนนี้แล้วเฮ้ยเราก็อย่ากัดนะไม่ได้เอาไปทำไมกัดไม่ได้เดี๋ยวเป็นไอ้นี่อีกเป็นอะไรนะสโนไวท์กัดไม่ได้นะนี่ไอ้มุมถ่ายรูปมหาชนแน่ๆนี้1 minute later อ๋อนี่คือล้างเตาโถเอ้ยนึกว่าทำกำลังให้กินนึกว่ากำลังทำกับข้าวอ๋อกำลังล้างเตานี่ครับเรียวนะครับเรียวมากก็บรรยากาศร้านไปนั่งข้างในยินเราถ่ายรูปข้างในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตาป้าเข้าไปถ่ายรูปข้างในต่อดีกว่าไปป้าประตูหนักนี่ไงมุมนี้เราแก้มุมนี้น่ารักเราแก้มุมนี้เร็วจ้าจุดถ่ายรูปของร้านนี้ก็จะมีทั้งโซนด้านหน้าที่เรานั่งกินกันแล้วเมื่อกี้แล้วก็เอาท์ดอร์ที่เป็นสวนแล้วก็มีห้องนี้เป็นห้องเปล่าๆไว้สำหรับถ่ายรูปก็ได้นั่งเป็นรูปฝั่งอะไรประมาณนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้ใช่ถ่ายรูปสรุปเลยทีนี้คนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนกันสีสันก็ประมาณนี้แดงเหลืองขาวแล้วถ้าเกิดว่าแก้วอยากจะถ่ายรูปที่นี่ให้เด่นหน่อยก็ต้องใส่ชุดสีอะไรมาหรือเปล่าก็เป็นชุดสีสีอะไรมาสีเหลืองสีอะไรมาใส่สีสุดขอบอะไรเงี้ยแหละเขาก็เสร็จแล้วเขาก็เสร็จแล้วอ่ะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจใครแล้วก็อย่าลืมกดราคาให้แก้ด้วยนะคะกดราคากดแล้วก็อย่าลืมมาที่ชูก้าวมีหัวหินได้นะคะบ๊ายบายเธอมันแค่มือต่างเฉยแค่ทำไมเนี่ยเขาชูนิ้วกลางใส่เราไอ้ชูกลางเนี่ยมันเป็นแค่นิ้วกลางข้างหลังแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นรูปอย่างนี้เลยเนี่ยมันนิ้วกลางนี่นิ้วไอ้เนี่ยก็จะมองให้หาเรื่องตลอดไปและนี่ก็คือคาเฟ่ในมุมลับๆหน้าร้านเขามีแค่นั้นแต่เราไม่รู้จริงว่าหลังร้านเขามีขนาดนี้ชื่อร้านว่าชูการ์บูม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 โอ้ยบูมนี่มีเอลด้วยบูมบูมเออชูการ์บูมมาไวไปไวกลับไวเราต้องไป